เป็นชาด้วยค่ะมือถือถอดไปปิดไปเลยเอาวางไว้ห่างตัวเออถอดหมดใช่ไหมคะนั่นเอาละอย่าคิดว่าผมคือหมอไม่ได้นะค่ะไม่ใช่แน่นอนถ้าคิดว่าผมคือหมอจะไม่หายเลยค่ะเพราะผมปฏิเสธคำนี้มานานนักหนาแล้วไม่ชอบใช้ไม่ชอบมันเป็นมันยังครับที่ว่าปวดซีกซ้ายเอ็นซีกขวาเนี่ยมันปวดมานานหรือยังครับนานแล้วค่ะข้างขวาจะเป็นเยอะกว่าซ้ายก็ปวดอยู่นานแล้วค่ะบอกเป็นจำนวนเดือนปีได้ไหมครับน่าจะได้หลายเดือนแล้วค่ะประมาณครึ่งปีได้แล้วเหรอจับจุดวันนั้นได้ไหมที่มันปวดวันแรกที่มันปวดไม่ได้ค่ะไม่ได้นะมันเป็นหายๆตอนแรกๆเอาเป็นว่าจับจุดมันไม่ได้ก็แล้วกันนะแต่ตอนนี้เป็นทุกวันค่ะอ๋อเรื้อรังอะไรตัวนี้เรื้อรังมาทุกวันนะเนาะถามว่าเดี๋ยวนี้ปวดอยู่ไหมเดี๋ยวนี้ปวดค่ะแน่ใจนะแน่ใจผมว่ามันหายแล้วมั้งเดินดูสิครับผมกินยาด้วยแหละไม่แน่อย่าไปใช้อย่างอื่นนั่นแหละค่ะนั่นก็ไม่จบนะกับผมนี่ไม่ได้นะกับผมนี่ไม่ได้นะงั้นจะบอกว่ายาดีแล้วกันนะยาดีปล่อยให้กินยานะถ้ามันดีมันจะมาเรื้อรังได้กันเป็นเดือนๆต้องคิดอย่างนั้นดิครับต้องคิดให้ได้คิดให้เป็นเพราะมันเป็นตัวเราครับใช่ไหมเป็นไงลองนั่งยองซิไม่รู้ผมแค่เริ่มคุยเนี่ยผมบอกไม่ใช่หายปวดแล้วเหรอผมใช้คำพูดเมื่อกี้นี้ขึ้นครับเอาหาให้เจอดูซิมีไหมตอบตามตรงไม่ต้องไปไม่ต้องไปเบี่ยงบ่ายไปหายาเพราะถ้าบอกว่ายาก็บอกว่ายาดีก็จะลุกไม่ขึ้นเลยเหรอคะปวดขาถ้ายาดีมันจะมาถึงวันนี้ไหมต้องคิดอย่างนั้นไหมล่ะคิดทำไปเพราะว่าผมเองเวลาผมเริ่มคุย ผมเองพอเวลาผมเริ่มมองเห็นหน้าเริ่มคุยเนี่ยให้เข้าใจเลยว่ากำลังอะไรกำลังทำหน้าที่ของผมอยู่นะจะเป็นอย่างนั้นขอให้เข้าใจผมให้ได้เป็นไงหายไหมไม่หายค่ะปวดอย่างนะเชิญได้ครับเอาละเอานะตั้งแต่ศีรษะตั้งแต่เส้นผมถึงปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าจุดไหนที่หนักที่สุดที่ให้ผมช่วยก่อนเอามาหนึ่งเดียวโป๊ะตอนนี้จะเป็นเข่าโอเคพอนะดูนะจะหายนะทีนี้ครับดูสิบอกว่าเข่าผมอยากทำอะไรบ้างมันจะหายนะครับหายใจยาธรรมดาครับอันนี้มันเป็นการถ้าบอกว่าการแพทย์ทางเลือกการแพทย์ทางเลือกมันไม่ได้เป็นของใครมันไม่ได้เป็นของไทยไม่ได้เป็นของลาวไม่ได้เป็นของเขมรไม่ได้เป็นของเวียดนามไม่ได้เป็นของจีนไม่ได้เป็นของอินเดียไม่ได้เป็นของใครในโลกนี้คำว่าทางเลือกนะแต่มันเป็นของธรรมชาติโอเคไหมครับจับธรรมชาติให้ได้ธรรมชาติมันอึดอัดติดขัดมันเจ็บนั่นปากปวดนี่เข้าใจธรรมชาติอย่างเดียวฝั่งผมเนี่ยผมเสนอเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์นะครับยิงนัดเดียวแตกเปรี้ยงทั้งตัวเลยครับโทษครับปึ๊บอ่อนตัวตามผมอ่อนมาตามผมหายใจวะสูดเข้าไปลึกๆหายใจปึ๊ดเข้าไปแต่ปึ๊ด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 ออกดูหัวเข่าจะหายปวดหายใจเข้าไว้ปึ๊ดปึ๊บโทษครับปึ๊บปึ๊บเกี่ยวอะไรกับหัวเข่าเนี่ยนะงานคนละเรื่องเลยแหละดูปวดหัวเข่ามาจับหัวอย่างนี้โอ้คนละเรื่องเลยโทษครับ
หายใจลึกๆเจ็บไหมตรงนี้ตอบเจ็บไหมครับไม่ครับไม่นะไหวไหมไหวไหวไหมไหวไหมครับตอบไหมไหวผมจะเพิ่มไปเรื่อยๆค่ะไหวไหมไหวเนาะค่ะเพราะมันผ่านความรู้สึกอย่างเดียวดูเขาจะหายขยับไปที่เขาอย่างนี้นะขยับนั่นเตะซ้ายเตะขวาเลยดูว่าหายจริงไหมขยับเลยนั่นโทษครับทำไปทำไปเอาละพักเข่าได้ทีนี้ถามว่าเข่าไปเดินเลยครับเดินเตะเปี้ยงปังเปี้ยงปังไปเลย อย่าหัวร้อนนะฮะอย่าหัวร้อนเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่ต้องรู้กันไม่ใช่เรื่องขำขันเป็นเรื่องของตัวเองแต่ไงเดินให้พอใจแล้วก็มาสรุปที่นี่แต่สบัดเลยนึกว่าวิ่งวิ่งลงท่าเตียนเนี่ยนะจากวัดโพสู่วัดแจ้งเลยจากวัดแจ้งวัดโพลุยกันใช่ไหมนั่งยองที่นี่นั่งยองลุกขึ้นเหมือนเมื่อกี้นี่สิปืดปาดปืดปาดเลยจุกจักเออต่างจากเมื่อกี้นี่ไหมต่างค่ะใช่ไหมต่างเยอะไหมล่ะเยอะค่ะอ้าวละมานั่งเก้าอี้ซะทีนี้ถามว่าเป็นไงเนี่ยนัดเดียวโป้งจะเดียวได้ทั้งตัวด้วยค่ะเหมือนคล่องลุกขึ้นง่ายกว่าเก่าสรุปเรื่องแต่เส้นผมถึงปลายเล็บมือเล็บเท้าโอหมดไหมค่ะมันดีหมดทุกส่วนไหมต้องรู้เองนะตรงนี้ค่ะคนอื่นตอบแทนเราไม่ได้นะครับค่ะดีไหมพอใจไหมรู้สึกเหนื่อยค่ะเหนื่อยนะเหนื่อยนะฟังเหนื่อยนะครับเหนื่อยนะเหนื่อยนะเหนื่อยนะดูมันจะหายเหนื่อยต่อไปนี้หายใจไปสังเกตไม่รู้คุณพูดอะไรปุ๊บผมช่วยทันทีก็ได้อาจารย์ครับถามว่าหายเหนื่อยหรือยังดีขึ้นแล้วอยู่ในเกณฑ์พอใจไหมล่ะพอใจค่ะแน่ใจนะค่ะแน่ใจนะแน่ใจเมื่อกี้ขึ้นลงเมื่อกี้นี่นะต่อไปเดี๋ยวซ้ายขวาคำถามมีว่าต่างกันไหมครับขึ้นลงกับซ้ายขวาต่างค่ะอธิบายความต่างสิครับซ้ายขวาเหมือนกับว่าเราหายใจแบบว่าเหมือนกับไปมาแบบนี้ค่ะแต่ว่าตรงๆก็คือว่าหายใจโล่งกว่าแปลว่าขึ้นลงจะดีกว่าค่ะต่างกันก็คือขึ้นลงจะดีกว่าซ้ายขวารู้ไหมผมกำลังทำอะไรให้ไม่รู้ค่ะไม่รู้นะค่ะเอามาจะเล่าให้ฟังเล่าฟังให้ดีนะผมขึ้นลงแค่นี้ครับกับซ้ายขวาเนี่ยตรงกลางแขนยาวๆไปครับครับซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายนะแล้วก็ขึ้นลงขึ้นนี่แหละก็เรียกว่าปรับสมดุลพลังงานตัวนี้มันคือความสมดุลโอเคนะโทษครับ
ี่คือพลังงานนะครับพลังงานบริสุทธิ์มันใช้ได้แบบดีกว่าเดิมเยอะเลยเดินเลยครับเยอะเลยด้วยนะครับพี่ป้าอธิบายเลยพูดเลยดีไงแบบไหนก่อนที่มาถึงผมกับตอนนี้เป็นไงอธิบายด้วยสิอธิบายด้วยความเข้าใจเนี่ยผ่านความรู้สึกเนี่ยครับมันจะได้รู้ว่าเฮ้ยไอ้อย่างงี้มีด้วยในโลกนี้ค่ะพูดไปเลยครับดีค่ะเหมือนกับคล่องตัวขึ้นค่ะสบายขึ้นนั่นนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์เนาะมันให้ผลไวขนาดนี้แหละเทียบกับกินยาด้วยซิเนี่ยที่ว่ากินยามาตั้งเป็นเดือนๆเนี่ยต่างกันเยอะแยะไหมระหว่างกินยากับไม่กินยาอย่างเงี้ยต้องหาความแตกต่างให้ได้นะค่ะมันจะเป็นปัญญาทีเนี้ยครับปัญญามันจะเลยความเชื่อมันเกินความเชื่อปัญญาเนี่ยปัญญามันต้องเข้าใจความเชื่อจะไม่เข้าใจผ่านความเข้าใจผ่านความรู้สึกจะเป็นปัญญาจำภาษาผมไว้หน่อยนะผ่านความเข้าใจผ่านความรู้สึกจะเป็นปัญญาจำภาษาลุงเอาไว้ลุงออกคนไม่ใช่หมอโอเคนะอย่าเจอผมข้างทางอย่าไปเรียกว่าหมอไม่เอานะลุงออกโอเคนะพอใจไหมครับพอใจค่ะถามว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ดูบอกไม่ถูกกี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็ดีร้อยนึงเนี่ยมันดีขึ้นถึง80ถึง20ไหมร้อยนึงประมาณ70 70นะโอเคใช้ได้นะจบเนาะโอเคยินดีด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ